สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายหลูก็ทุกท่านกลับมาพบกับผมแมทโย่คนดีคนเดิมในรายการแนะนำเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ครับผมทุกวันนี้ก็เดินทางมาจนถึง EP ที่21แล้วและสัปดาห์นี้ครับบอกเลยว่ามีเกมออกใหม่จริงๆเยอะมาก wow. เยอะจนแทบเล่นไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งจะมีเกมอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับผมมาเริ่มกันที่เกมแรกครับอันดับที่8ก็จะมีชื่อเกมว่า Triple Heartเป็นเกมแนววางแผนเรียลไทม์แบทเทิลอารีนาครับที่เราจะต้องแข่งกันกับผู้เล่นคนอื่นทั่วโลกแบบเรียลไทม์1ต่อ1ครับซึ่งเราก็จะต้องวางแผนจัดทีมใช้ฮีโร่และยูนิตต่างๆเพื่อจัดการฝั่งตรงข้ามครับฝ่ายไหนที่ฮีโร่ทั้ง3ตัวตายหมดก่อนหรือว่าป้อมแตกทั้ง2ป้อมก่อนก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนับเป็นเกมที่ใช้ไหวพริบเยอะมากทีเดียวครับผมต่อมาอันดับที่7ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Dawnbreak Origin และ Dawnbreak Nightwish ครับผมแนะนำพร้อมกัน2ภาคไปเลยโดยตัวเกมนะครับก็จะเป็นแนว Action RPG ที่เน้นภาพกราฟิกสวยงามและไหลลื่นความแตกต่างของ2ภาคนี้ก็จะมีที่ตัวละครหลักนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องส่วนระบบการเล่นอื่นๆเนี่ยไม่ต่างกันมากครับผมและที่สำคัญเกมเนี่ยสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้คือไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็เล่นได้ครับใครที่ชอบแนวแอคชั่นภาพสวยๆบู๊มันๆต้องลองเกมนี้เลยครับ Dawnbreak โอเคよろしくお願いします มาต่อกันที่อันดับที่6ครับก็จะมีชื่อเกมว่า LaTeX W เป็นเกมแนว MMORPG มุมมองด้านข้างมาพร้อมภาพกราฟิกที่สวยงามน่ารักมีให้เลือกเล่นหลากหลายอาชีพมีระบบสัตว์เลี้ยงช่วยสู้ที่จะมาเพิ่มสกิลเจ๋งๆให้กับตัวละครหลักของเรานอกจากนั้นก็ยังมีคอนเทนต์น่าสนใจอีกเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเรดบอสลงดันเจียนตะลุยหอคอยรวมไปถึงเราสามารถแต่งตัวให้กับตัวละครของเราให้ไม่ซ้ำใครด้วยชุดแฟชั่นที่มีมากมายหลายร้อยชุดเลยทีเดียวครับผมต่อมาอันดับที่5ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Dagaria Lost เป็นเกมมือถือจากค่าย Nintendo ที่จะมาเป็นแนว Action RPG พร้อมภาพกราฟิกสวยงามน่ารักบ้องแบ๋วมีเนื้อเรื่องสนุกสนุกให้ติดตามมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายครับและแต่ละตัวเนี่ยสามารถแปลงเป็นมังกรเพื่อต่อสู้ตะลุยด่านได้ด้วยส่วนเรื่องการควบคุมก็สามารถทำได้ง่ายๆครับสามารถเล่นได้ด้วยมือข้างเดียวกดแตะรัวๆก็เป็นการโจมตีแล้วก็กดล่างนิ้วไปมาซ้ายขวาก็จะเป็นการควบคุมทิศทางนั่นเองครับและที่สำคัญเกมนี้เพลงประกอบเพราะมากครับผมฟังแล้วเคลิ้มไปเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่4ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Illune เป็นเกมแนว RPG Turn-based ตัวใหม่จากค่ายเกมวิวซึ่งตอนนี้เปิดให้ทดสอบแบบ Closed Beta อยู่ครับผมตัวเกมก็จะมาพร้อมภาพกราฟิกสวยงามในทุกๆรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์คของตัวละครเอฟเฟกต์การใช้สกิลนอกจากนั้นก็ยังมีระบบกาชาปองที่แปลกใหม่ครับถ้าได้ตัวที่ไม่พอใจเราสามารถรีใหม่ได้ด้วย7ครั้งช่วยลดปัญหาเรื่องความเกลือให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีเลยครับเกมนี ต่อมาอันดับที่3ครับก็จะมีชื่อเกมว่า Godlike Creature เป็นเกมแนว RPG ที่ผู้เล่นจะต้องคิดคำนวณการเดินหมากทุกย่างก้าวเพื่อทำคอมโบจู่โจมศัตรูให้ได้เยอะที่สุดเพื่อชิงความได้เปรียบครับผมตัวเกมยังมาพร้อมกับภาพกราฟิกแนว 2D สวยสดงดงามมีครีเจอร์หรือมอนสเตอร์เนี่ยให้เล่นมากมายกว่า400ชนิดเราสามารถสะสมและมาจัดทีมต่อสู้ทำภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็น Real Time PVP Guild Raid Battleและโหมดการเล่นสุดท้าทายอื่นๆที่มีให้เล่นอีกเพียบเลยครับผมลองเล่นกันดูฮะเกมนี้สนุกครับผมมาต่อกันที่อันดับที่2ครับกับเกมในตำนานของค่าย Square Enix ที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบเกมมือถือนั่นก็คือ Star Ocean Animesis ครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่สามารถเล่นได้ด้วยมือข้างเดียวแบบสบายๆกดแตะรัวๆจะเป็นการโจมตี
แล้วก็กดเลื่อนไปมาเป็นการควบคุมแล้วก็มีสกิลให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับผมแถมตัวเกมยังมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สวยงามแบบสุดๆแบบสวยเวอร์อ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าการใช้สกิลแล้วก็ฉากต่างๆครับลองโหลดมาเล่นกันดูฮะและอันดับที่1ของสัปดาห์นี้นับเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากครับกับเกม Ragnarok Mobile Eternal Love เป็น Ragnarok เวอร์ชั่นมือถือที่หลายๆคนรอคอยมานานมากครับพอเปิดให้บริการที่จีนไปเป็นปีแล้วแต่ตอนนี้เปิดในเวอร์ชัน Southeast Asia ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้เล่นกันหมดเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ตัวเกมครับจะเปิดให้ทดสอบแบบโค้ดเบต้าในวันที่20ตุลาคมนี้และเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่31ตุลาคมอีกครั้งนึงครับโดย Ragnarok Mobile เนี่ยก็จะเป็นแนว MMORPG เหมือนเดิมระบบการเล่นก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวคลาสสิกเลยล่ะแต่ว่ามีการปรับปรุงเรื่องภาพกราฟิกให้ดูสวยงามมากขึ้นระบบการควบคุมก็จะเหมาะกับการเล่นบนมือถือมากขึ้นครับใครที่อยากเล่นอาชีพไหนก็เตรียมตัวรอไว้เลยมาครบทุกอาชีพแน่นอนครับผมก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรายการแนะนำเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์ EP ที่21ครับสัปดาห์นี้ก็มีด้วยกัน8เกมและแต่ละเกมเนี่ยแจ่มๆทั้งนั้นเลยใครถูกใจเกมไหนก็สามารถดูชื่อเกมและลิงก์ดาวน์โหลดได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันครับเรื่องนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ